ราวต่อไปค่ะเป็นเรื่องเตือนภัยจากมิตรอีกแล้วแต่เป็นมิตรที่ไม่น่ารักนั่นคือมิจฉาชีพนั่นเองนะคะล่าสุดค่ะกรมบัญชีกลางนะคะก็ได้ออกมาแจ้งเตือนมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบใหม่ค่ะทางด้านของรองอธิบดีกรมบัญชีกลางนะคะในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางค่ะก็ได้เปิดเผยตามที่มีบุคคลแอบอ้างว่าสามารถดูระบบนะคะและก็เข้าถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ EPE ได้นะคะซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ EBIT นะคะและสามารถเข้าถึงข้อมูลในระบบได้เช่นรายชื่อผู้เสนอราคารายชื่อต่างๆนะคะรวมถึงสามารถซื้อข้อมูลการเสนอราคาจากเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางได้นั้นนะคะกรมบัญชีกลางออกมาเตือนเลยค่ะว่าอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างดังกล่าวนะคะทั้งนี้รายชื่อผู้เสนอราคาระบบจะเปิดให้ทุกคนสามารถดาวน์โหลดเป็นเอกสารที่หน้าเว็บไซต์และไม่มีการจัดเก็บรายชื่อดาวน์โหลดเอาไว้นะคะส่วนราคาของผู้เสนอราคาระบบจะทำการเข้ารหัสข้อมูลและไม่ส่งไปเก็บไว้นะคะเพื่อควบคุมไม่ให้ผู้ใดสามารถเข้าถึงข้อมูลได้หากยังไม่ถึงวันและเวลาที่กำหนดนั่นเองค่ะนอกจากนี้ครับการซื้อข้อมูลจากเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางไม่สามารถทำได้นะครับเนื่องจากเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เนื่องจากมีมาตรการป้องกันและเข้าถึงข้อมูลรวมทั้งมีการตรวจสอบช่องโหว่ของระบบอยู่เสมอเช่นตรวจสอบช่องโหว่และเจาะระบบตามมาตรฐานความปลอดภัยประสานความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับและก็ทำการตรวจประเมินการรักษาความปลอดภัยก่อนเริ่มใช้งานจริงและกำหนดให้มีการตรวจสอบช่องโหว่และเจาะระบบอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ1ครั้งด้วยกันครับ